เรื่องราวของทหารหนุ่มอดินนักกีฬาที่มีจิตสาธารณะสอนทักษะการวิ่งให้กับน้องๆเยาวชนจุดประกายความฝันการเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรตามทีมงานรายการของเราไปดูกันได้เลยนะคะรับราชการอยู่ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพภาคที่4ครับส่วนตัวผมก็ตอนนั้นก็คือผมเป็นคนที่ว่าชอบเล่นกีฬาก็ชอบมาตั้งแต่เด็กก็ได้มีผู้ใหญ่ที่ว่าใจดีบางคนก็มาช่วยแนะนำรออะไรแบบนี้ได้เข้าไปในโครงการกีฬาช้างเผือกก็ได้ทุนเรียนฟรีก็ในเรื่องกีฬานี้ด้วยครับก็ได้เรียนจบออกมาก็ไปสมัครเป็นพลทหาร1ปีบทประจำการออกมาก็ไปสอบแล้วก็ได้เป็นนายสิบคิดว่าเราน่าจะทำอะไรที่ว่ามันเป็นประโยชน์แก่สังคมแล้วก็แก่ตัวเราด้วยเราน่าจะมาทำเด็กเด็กที่ว่ามีแววมีความสามารถแล้วก็เด็กที่ชอบในการรักกีฬาการวิ่งอะไรแบบนี้ได้เข้าไปจักจูงเด็กๆ เขาไม่ได้รับโอกาสอะไรมากมายในตอนแรกก็เข้ามาอยู่ในทีมในสังกัดไม่ได้เป็นโค้ชหรือว่าเป็นอะไรครับอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเราได้เรียนรู้ในตัวของเด็กด้วยเราสอนเด็กไปเด็กก็สอนเราด้วยต่างคนต่างเรียนรู้กันไปในจุดตรงนี้ครับวันจันทร์ถึงศุกร์ผมก็ประมาณมันศุกร์ตอนเย็นอ่ะก็ต้องกลับไปรับพวกน้องเพื่อที่ว่าจะมาอยู่กันที่บ้านนะครับจะซ้อมกันในวันหยุดวันจันทร์เช้าผมจะพาน้องๆกลับไปส่งที่บ้านผู้ปกครองเขาไว้วางใจเราตรงนี้ครับเรามาจุดประกายความฝันเล็กๆอะไรของเขาตรงนี้อยากจะพาเด็กพวกนี้เหมือนพาเด็กไปแข่งในระดับเยาวชนให้เขาติดในเยาวชนทีมชาติอะไรแบบนี้จะส่งเขาต่อไปในอนาคตเผื่อว่าเด็กคนไหนที่ว่าจะไปต่อยอดได้มีโรงเรียนดีๆที่จะซัพพอร์ตเขาต่อไปก็คือให้เขาได้ไปสานฝันของเขาต่อให้ได้ที่ผมทำอยู่ผมก็หวังว่าเผื่อสักวันเขาอาจจะขึ้นติดตรงชาติอะไรแบบนี้ครับผมก็หวังในจุดตรงนั้นเราทำไม่ได้ในอดีตเราไม่ได้มีความสามารถไปถึงจุดตรงนั้นอยากให้เด็กพวกนี้ก็คือไปถึงจุดตรงนั้นได้ในอนาคตครับทหารหนุ่มยังไม่จบเพียงเท่านี้พบกับการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวติดตามได้ในตอนหน้ากันเลยนะคะเราแค่อยากทำว่าให้ครอบครัวเราได้กินก่อน